สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนเสียงแจ๋วๆอย่าลิ้นมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะบ่มีหยังหลายดอกค่ะพี่น้องค่ะพอดีมื้อนี้เป็นโอกาสดีเนาะค่ะเนาะค่ะอย่าลิ้นเฮ็ดกับข้าวเป็นของขวัญวันเกิดให้หมู่ฟิลิปปินส์ค่ะพาสิซื้อเล่าค่ะเป็นหยังย่าลิ้นคือได้เฮ็ดกับข้าวเป็นของขวัญวันเกิดตอบแทนหมู่ว่าติที่มาที่ไปก็เป็นจังซี่ค่ะพี่น้องค่ะย่าลิ้นนั่นได้ชุดยูนิฟอร์มจากหม่องเฮ็ดงานมาค่ะพี่น้องเจ้านายเพิ่นเอามาให้เนาะค่ะเนาะแล้วมันยาวกว่าตัวย่าลิ้นซั่นเด้ย่าลิ้นก็เลยอันให้เล่าไปอันตัดยิบขาให้ค่ะพี่น้องค่ะให้มันพอดีกับส่วนหุ่นเฮาเนาะค่ะเนาะซึ่งถ้าเฮาเอากางเกงตัวเนี่ยไปร้านตัดตัวตัดแต่งเสื้อผ้าของฝรั่งเนาะค่ะเนาะตัวเนี้ยเขาคิดตัวละ10ปอนด์เด้พี่น้องตัวละ10ปอนด์ก็400กว่าบาทค่าตัดขาเนาะค่ะเนาะตัดขาหรือว่าตัดตัวขออภัยค่ะแต่ว่าหมู่ฟิลิปปินส์นี่เราบ่เอาเงินนําเยลินคั่นแม่นเราเอาเงินนําเยลินนั่นหรือว่าเยลินเอาไปร้านฝรั่งนี่ร้านตัดขาของฝรั่งนี่เยลินสิได้จ่ายเงินเป็นเงิน50ปอนด์เพิ่นเด้พี่น้องเพราะว่ามันหากางเกงหาตัวค่ะ50ปอนด์ตีเป็นเงินไทยก็ 2,000 กว่าบาทค่ะพี่น้องคะตัดตัวนะคะตัดตัวตัดขาเฮานี่ค่ะเราก็เลยบอกว่าฉันบ่เอาอันเงินนําเธอดอกฉันให้เป็นของขวัญวันเกิดอันของเธอสาว่าซั่นตั้งแต่ยะเล่นนั่นมีวันเกิดพุ่นล่ะค่ะพี่น้องบาดนี่ศพจังหวะวันเกิดเราคือกันยะเล่นบ่รู้ว่าสิเอาอีหยังให้หมู่ฟิลิปปินส์ผู้นี้ดียะเล่นก็เลยหุงข้าวฮ้อนๆค่ะพี่น้องคะหุงข้าวฮ้อนๆให้เราไปเลี้ยงหมู่เราสิมาเอาของอยู่อีกจักหน่วยนี่แล้วยะเล่นก็เฮ็ดแกงมัสมั่นไก่ค่ะพี่น้องค่ะแกงมัสมั่นไก่หมอใหญ่ๆให้ใส่อกไก่ซึ่งบ่มีกระดูกด้วยพี่น้องมีแต่เนื้อหน้าอกไก่ค่ะให้เราเอาไปให้หมูเรากินอยู่งานปาร์ตี้ของเราเนาะค่ะเนาะค่ะนี่คือการใส่ชีวิตอยู่ต่างแดนค่ะหมู่ฟิลิปปินส์มีแต่คนดีๆพี่น้องค่ะยายลินก็อยากเอามาแบ่งมาปันเนาะค่ะเนาะแล้วยายลินก็อยากฝากข่าวถึงมาดามสายฝนนะคะเนาะสำหรับผู้ใดที่มีความรู้ทางด้านเย็บจักนะคะทางด้านเย็บจักเนี่ยมีติดตัวเข้ามาดีที่สุดค่ะพี่น้องคะเพราะว่าบ่ว่าสิเป็นคนฟิลิปปินส์หรือคนไทยนี่ที่เพิ่นมาอยู่ต่างประเทศนี่เพิ่นบ่ค่อยอยากไปใช้บริการของร้านตัดเย็บของคนต่างชาติของฝรั่งน้ำกันดอกค่ะเพราะว่ามันแพงดังนั้นแล้วอาชีพเย็บผ้าของคุณเนี่ยตัดต่อต่างๆเนี่ยคุณมาต่างประเทศนี่คุณสามารถใส่วิชานี่หาเงินใดเด้พี่น้องกับคนไทยน้ำกันนี่ละแนะนำกันค่ะพี่น้องบ่ว่าสิเป็นสร้างตัดผมถ้าเจ้ามีเสริมมีทักษะการเรียนเสริมสวยมาตัดเสื้อตัดผ้ามานี่คุณมาอยู่ต่างประเทศเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นนะคะพี่น้องรับเพชรข้าอื่นเงินสดเนาะค่ะเนาะอย่าลืมบ่อยากว่าภาษาฝรั่งค่ะมันเป็นเงินสดค่ะพี่น้องค่ะเป็นกอบเป็นกำเด้ถ้าเป็นราคาคนไทยน้ำกันเพิ่นสิเอาตัวละ5ปอนด์ค่ะพี่น้องเพิ่นสิเอาตัวละ5ปอนด์ก็200กว่าบาทเฉพาะตัดขานี่นะคะค่ะค่าตัดผมตัดหยังก็สิถือกว่าร้านเสริมสวยของฝรั่งทั่วไปนี่คือวิชาหากินที่คุณมีแล้วนำมาต่อยอดที่ต่างประเทศได้นะคะอย่าลืมเอามาบอกร่วมๆให้ฟังในคลิปนี้เพื่อว่าสิบ่ได้ยาวเกินไปเนาะค่ะเนาะค่ะมื้อนี้จักหน่อยนี่หมู่ก็สิมาเอาอันเขาเอาแกงแล้วอย่าลืมก็สิได้เอาไปส่งหมู่ที่จริงน่ะเขาเชิญอย่าลืมไปงานวันเกิดเขานั่นล่ะพี่น้องแต่ว่าอย่าลืมเมื่อยหลายอย่าลืมก็เลยบอกปฏิเสธเพิ่นไปว่าขอพักผ่อนซะแต่ว่าสิเฮ็ดกับเขาให้ค่ะพี่น้องค่ะค่ะการใช้ชีวิตในต่างแดนกับซอยเหลือเจือจุนกันเนาะค่ะเนาะซึ่งหมู่เพื่อนฟิลิปปินส์ของเยลินนี่นิสัยดีทุกคนค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะคบได้ทุกคนนะคะเพิ่นกับคนไทยเฮากับคล้ายๆกันนั่นแหละค่ะผู้คบได้ผู้คบบ่ได้อันนี้เฮาก็เว้าตรงๆเนาะค่ะเนาะบ่ได้มาเว้าว่าผู้นั้นดีผู้นี้บ่ดีค่ะลางเทื่อเคมีก็บ่ตรงกันเนาะค่ะเนาะหมู่ก็ได้ค่ะอันนี้เฮาก็มีสิ่งดีๆ
ตอบบุญแทนคุณเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นมีน้ำใจต่อเฮาเฮาก็มีน้ำใจต่อเพิ่นในการใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนเนาะค่ะเนาะน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาอันใดพึ่งผ้ากันใดซอยเรือกันใดเฮาก็ซอยยายลิ้นบ่ได้มีทักษะทางด้านอื่นมีแต่เรื่องเฮ็ดกับข้าวแล้วก็นวดเนาะค่ะเนาะที่ยายลิ้นที่สามารถเฮ็ดตรงนี้ได้ค่ะพี่น้องคะค่ะแล้วก็บอกข่าวถึงมาดามที่สิมาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศเตรียมหัวใจให้พร้อมกับความสู้และวิชาที่คุณมีอยู่เฮาเอามาต่อยอดน้ำกันอยู่ต่างประเทศค่ะพี่น้องคะมาสู่ไปเงี้ยวๆมาจวดไปเงี้ยวๆไปน้ำกันค่ะพี่น้องคะค่ะคลิปนี้ยายลิ้นมีมาฝากมาตอนบ่หลวงบ่หลายค่ะพี่น้องคะเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ความรู้สึกดีเนาะค่ะเนาะมาให้พี่ให้น้องฟังค่ะยายลิ้นขออนุญาตบาดคำจวดๆลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นสิมาเอาของแล้วพอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย